อีกรอบหนึ่งครับ1 2 3สิ่งที่จะต้องทำคือความดีสิ่งที่จะต้องมีคือศีลธรรมสิ่งที่จะต้องจำคือคุณคุณสิ่งที่จะต้องรู้คือสติปัญญาสิ่งที่จะต้องพัฒนาคือจิตใจเปลี่ยนท่านั่งเป็นท่าพับเพียบขวาเปลี่ยนท่านั่งเป็นท่าเทพบุตรให้เรียบร้อยสะอาดสะอาดสว่างสะอาดว่างที่ไหนนั่งที่นั่นครับสะอาดสว่างปั๊บตั้งใจครับเคารพในครูบาอาจารย์เคารพในสถานที่นิมนต์หัวหน้าได้ทำหน้าที่ในการนำกราบพระอาจารย์ครับสามัญทุกลูกจิงโตกับนมัสการพระอาจารย์กราบอัญชลีวันทาอภิวาทอาจาริโยมีนาโถพระอาจารย์เป็นผู้ทรงเราอัญชลีวันทาอภิวาทอาจาริโยมีนาโถพระอาจารย์เป็นที่พึ่งของเราอัญชลีวันทาอภิวาทอาจาริโยมีนาโถพระอาจารย์เป็นที่พึ่งของเราอัญชลีธรรมสวัสดีครับพระอาจารย์ทั้งหมดยืนขอบคุณครับพระอาจารย์ยืนหลังอาสนะเป็นปั๊บเดินไปหาพระอาจารย์พิชาติครับเอามือจับที่ไหล่ศีรษะไหล่เอวแนบข้างลำตัวลองเงยหน้าขึ้นช้าช้าพร้อมหายใจเข้าลึกๆค่อยๆลดหน้าลงช้าช้าให้ลองหมุนคอเบาๆช้าช้าหมุนสลับด้านกายเคลื่อนไหวใจรู้นะนี่ก็เป็นการฝึกสติได้รู้ว่าร่างกายของเรากำลังเคลื่อนไหวกำลังหมุนรู้สึกตัวมือจับที่ไหล่หมุนมาข้างหน้ารู้สึกตัวหมุนไปข้างหลังช้า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 รู้สึกตัวรู้สึกตัวว่าร่างกายตรงส่วนนี้กำลังเคลื่อนไหวอยู่วางมือลงแนบข้างลำตัวหมดแถวตรงสามัญเขตหยิบกระดาษขาวๆนะลูกมาแจกเพื่อนคนละแผ่นเน้นเฟิร์สหยิบปากกามาแจกเพื่อนเอาวางไว้ข้างหน้านี้แนบเข้าไปในใต้อาสนะเขาแนบเข้าไปนี่กี่ชิ้นลูกเอารูปละ2สีก็ได้ยินสอมีเท่าไหร่สอ
ที่เหลือยืนรอยืนสมาธิรอแป๊บนึงครับเหลือส่งคืนลูกไงเขตช่วยแจกปากกาสีดำไม่ต้องใช้ลูกใช้สีอย่างอื่นก็พอสีเขียวสีน้ำเงินก็พอสีดำไม่ต้องใช้อันนี้มนเร็วครับไม่เป็นไรทั้งหมดแถวตรงพนมมือเราบวชเนนเราบวชเนนฝึกนิสัยฝ่ายความดีเป็นศักดิ์ศรีเป็นทายาทพระศาสนามีโอกาสสารน้องคุณบิดามารดาเป็นทางพาให้พ้นทุกข์เราสุขใจตั้งใจช้าๆตั้งอกตั้งใจตั้งไว้ให้ดีตั้งแต่บัดนี้ขอจงตั้งใจตั้งตัวตั้งตนตั้งตนตั้งมันฝึกฝนใฝ่ฝันฝ่าฟันฝันใฝ่อบรมบ่มเพาะเกิดจิตจับใจส่งเสริมสอดใส่สวมใส่ศีลธรรมทำแต่ความดีทุกที่ทุกเวลาสาธุสาธุทั้งหมดแถวตรงเก็บมือพนมมือน้อมไหว้นั่งลงในความเงียบครับนั่งลงเลยครับในความเงียบในความเงียบไม่ต้องขอบคุณนั่งลงแล้วจัดรูปหัวใจกระดาษขาวๆให้ตรงแล้ววางดินสอปากกาทับกระดาษรูปหัวใจนั้นไว้ให้ตรงข้างหน้าตัวเองเลยครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอบคุณมากเสร็จแล้วนั่งตัวให้ตรงเหมือนเรียบร้อยเหมือนสามเณรปิงปิงปังปังนะแล้วนั่งตัวตรงตรงดูสะบงตัวเองเรียบร้อยไหมเข่าเปิดไหมดึงจีวรชายจีวรมาปิดเข่าตัวเองให้เรียบร้อยนั่งให้รู้สึกมั่นคงและผ่อนคลายสายรัดประคตมันออกมาข้างนอกไหมสามเณรเปรมก็ดูแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยเรานั่งตัวตรงๆเราจะไม่หยิบปากกาหรือกระดาษขึ้นมาจนกว่าพระอาจารย์จะให้สัญญาณหรืออนุญาตนะครับให้ลูกเนนวางไว้เฉยๆแล้วก็ให้ตั้งใจฟังตั้งใจทำกิจกรรมนะ
อนุโมทนาสาธุยืดกายตรงสำเร็จป๊อปไม่เผลอถ้าเห็นอีกพระอาจารย์เก็บทั้งหมดเลยมีสตินะไม่หยิบดินสอไม่หยิบกระดาษนั่งตัวตรงๆวันนี้เป็นค่ำคืนที่18พฤษภาคมนะครับถ้านับเวลาเหลืออีกกี่วันสำเร็จโปรตีถ้าเห็นอีกพระอาจารย์เก็บทั้งหมดแล้วนะไม่ได้ใช้ทั้งหมดเลย19 20 21เหลืออีกแค่3วันคือคืนที่22เราไม่ได้อยู่ตรงนี้งั้นให้ตั้งใจยืดตัวตรงๆอาจถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายหรืออาทิตย์สุดท้ายของพวกเราที่จะได้ทำกิจกรรมร่วมกันวันนี้ใครมีอารมณ์ยังไงจะรายงานหรือจะแบ่งปันจะเล่าให้ฟังจะให้ช่วยแก้ไขยังไงติดขัดตรงไหนจริงใจนะไม่พูดเล่นถ้าจะพูดเล่นไม่เอาเสียเวลาเวลามีน้อยสามเณรแคนเนตนิมนต์รายงานวันนี้ก็มีจิตร่วงอยู่ครับร่วงอีกแล้วร่วงเรื่องอะไรก็ร่วงตอนที่โคตรเหยียบแว่นตาแล้วอีกหลายอย่างครับเขาเหยียบแว่นตาใช่ครับได้เหยียบเราไหมไม่ครับไม่ได้เหยียบแล้วรู้สึกยังไงเวลาเพื่อนเหยียบแว่นตารู้สึกนะไม่เพื่อนไม่พูดพระอาจารย์ยังไม่ถามแล้วเห็นอารมณ์ตัวเองไหมเห็นรู้สึกแบบแล้วเห็นอารมณ์ตัวเองไหมเห็นอารมณ์ตัวเองไหมเห็นนะครับมันอยู่นานแค่ไหนอารมณ์จิตร่วงก็จิตร่วงก็อยู่แค่แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวก็ออกไปที่ไหนจะไปสระน้ำหรืออะไรไม่รู้แล้วแค่ไหนก็เดินลงไปแค่ไหนก็พี่ครับไม่ไหวแล้วครับเราเที่ยวว่าแค่ไหนพระอาจารย์เรียกแค่ไหนก็เดินไปหาพระอาจารย์เก่งแล้วพระอาจารย์เก่งก็พูดเรื่องนี้ให้อภัยกันโอเคแล้วครับแล้วคลายลงไหมก็คลายลงแต่ก็ยังเวลาสังเกตไหมเวลาใจมันยืดกำอย่างนี้ใครเจ็บก่อนเราครับจำเศษแก้วที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมครับจำเศษแก้วมันก็เจ็บครับใครเจ็บเราแล้วคนอื่นก็เจ็บได้เพราะเราโยนใส่คนอื่นแล้วใครจะปล่อยล่ะใครจะปล่อยเราก็จะปล่อยแล้วมันก็จะมีเลือดคนอื่นก็จะโดนถ้าลูกฉลาดลูกจะเลือกกำบ่อยเคนก็จะเลือกอย่างนี้แล้วก็เลือกปล่อยใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ปล่อยหรือยังโอเคอันนี้ปล่อยแล้วแต่ว่าถ้าอันนี้ก็กำแล้วก็โยนไปใส่คนหนึ่งเขาก็โกรธโยนแก้วนั้นกำอีกโยนใส่คนอื่นสุดท้ายคนสุดท้ายใหญ่ๆก็แล้วมันจบไหมก็จบแล้วครับแล้วมันจบไหมจบครับถ้ายังมีอารมณ์แบบนี้ต่อเรื่อยๆเห็นป๊อปป๊อปครับตามเห็นป๊อปลูกนั่งไม่ดียกขาทุกครั้งก็เห็นทุกครั้งเรามองไม่เห็นในลูกเพื่อนที่อยู่ข้างหน้าเขาเห็นอย่าได้เสียบรรยากาศที่ลูกทั้งหมดสะอาดสว่างสงบเอามือลงครับยังไม่อนุญาตไม่มีเสียงอื่นครับวันนี้ไม่เห็นแคนเนตสวดมนต์ทำไมอะลูกร้อนครับเหนื่อยมากครับเพื่อนร้อนไหมเพื่อนเขาคงจะเย็นครับเพราะเขาชินกับกว่าประเทศไทยมากกว่าแคนเนตครับ เพื่อนเขาเย็นเจี๊ยบแต่แคนเนตนี่ร้อนละลูกร้อนที่ไหนไม่ได้ถามร้อนที่ตัวครับมันร้อนครับร้อนที่ตัวพระอาจารย์ท่านร้อนไหมก็เขาคงจะไม่ร้อนหรอกครับถามหรือยังก็ถามไปแล้วครับทำไมพระอาจารย์เป็นอะไรครับแค่ไหนบอกร้อนจริงๆครับพระอาจารย์บอกเอ้าไม่เห็นจะร้อนเลยนี่แต่พระอาจารย์สมควรบอกร้อนเหมือนกันแค่ไหนบอกผมก็หิวน้ำครับพระอาจารย์บอกหิวน้ำเหมือนกันแล้วพระอาจารย์ก็บอกว่าอยากเข้าห้องน้ำแล้วพระอาจารย์ก็บอกอยากเข้าห้องน้ำเหมือนกันแล้วเคนเนตก็บอกว่าอยากกำไฟ
พระอาจารย์ก็บอกว่าพระอาจารย์ก็บอกว่าไม่อยากกำไฟเหมือนกันแล้วก็จิตใจก็ดีเลยครับดีขึ้นลูกเห็นไหมว่าแท้ที่จริงมันร้อนที่ไหนก็มันร้อนครับมันร้อนมากที่แรกๆมันแบบร้อนมากๆพอเดินชมกลมไปนิดนึงเดินชมกลมที่ไหนรู้สึกแบบอยากเป็นลมเลยครับแล้วก็รออีกสักพักพอลงมานั่งสมาธิแล้วก็รู้สึกดีขึ้นแล้วมันก็เย็นขึ้นครับเห็นไหมความร้อนความร้อนมันอยู่กับเราตลอดไหมไม่ครับแล้วพอเข้ามาในห้องนี้พอเราปวดลงนอนแล้วก็เอาแว่นตาออกมาไว้ตรงนี้แล้วก็เฟิร์สก็เหยียบแว่นตาโอ้โหสุดครับเอาทั้งหมดสะอาดสายลมยืนขึ้นไม่ควรคุยเวลาตกลงกติกากันแล้วยืนฝึกสติก่อนเพื่อนก็ร้อนหมดแล้วแคนเน็ตถ้าแคนเน็ตปฏิเสธฟังนะถ้าแคนเน็ตเพื่อนก็ร้อนเพื่อนก็เป็นคนเหมือนเรามีแขนมีขาเหมือนเราตัวเล็กกว่าเราป๊อปตัวใหญ่กว่าเราเหงื่อเยอะกว่าเราร้อนกว่าเราแต่ถามว่าทำไมป๊อปสวดมนต์ได้ทำไมโฟตี้สวดมนต์ได้ทำไมอัดเสียงดังทำไมเฟิร์สสวดมนต์ได้ร้อนมากจนแบบปากแค่นั้นร้อนแบบสวดไม่ได้ครับนั่นแหละลูกแบบสวดไม่ลงลูกไม่อยู่กับความจริงลูกอยู่กับความทุกข์แล้วก็อยู่กับความคิดของใจตัวเองถ้าลูกกลัวความร้อนวันพรุ่งนี้ถ้ามันร้อนอีกร้อนอีกร้อนอีกลูกก็จะไม่ผ่านลูกก็จะปฏิเสธไม่เอาไม่สวดลูกเจอแอร์เย็นๆลูกจึงชอบลูกจึงทำแต่พอเจอเงื่อนไขสถานการณ์ที่ผมไม่เอาผมไม่ชอบลูกก็ไม่ทำลูกก็ไม่ผ่านมีที่ไหนที่ลูกจะเจอแอร์ทุกที่ไม่มีความจริงไม่มีไม่มีใครเล่นฟุตบอลในห้องแอร์ไม่มีใครดำน้ำอยู่บนฟ้าไม่มีมันต้องกล้าเผชิญถ้าลูกไม่กล้าลูกก็จะกลัวลูกก็จะไม่ผ่านเลยลูกอาสิขาออกไปลูกก็จะเหมือนเดิมถ้าลูกไม่กล้าตั้งแต่วันนี้วันพรุ่งนี้ลูกก็จะไม่เปลี่ยนกลัวทำไมอ่ะลูกไม่ตายถ้าใครตายเพราะสวดมนต์แล้วมันร้อนสร้างหลวงตาขอหลวงตาสร้างอนุสาวรีย์เจดีย์ให้เลยไม่มีใครตายลูกต้องกล้าใจลูกมันกล้าอยู่แล้วลูกชอบท้าทายอยู่แล้วชอบปีนเขาไม่ใช่เหรอชวนพระอาจารย์ปีนเขาวันสุดท้ายไม่ใช่เหรอปีนเขามันร้อนนะมันเสี่ยงด้วยสวดมนต์แค่นั่งเฉยๆแล้วลูกยังร้อนยังสวดมนต์ไม่ได้ลูกจะปีนเขาได้ไงก็ปีนเขาถ้ามันร้อนหนักกว่านั้นล่ะเห็นไหมลูกต้องท้าทายตัวเองทุกช่วงถ้ามันเจอร้อนปุ๊บเอ้ามันร้อนท้าทายตัวเองเราจะสวดได้ไหมเราจะทำได้ไหมเราจะก้าวข้ามความอ่อนแอความคิดตรงนี้ได้ไหมอยู่กับความจริงว่ายอมรับมันร้อนร้อนทุกที่แล้วก็ลุยมันเลยพระอาจารย์หวังว่า3วันที่เหลือจะเห็นน้องสามเณรแคนเนตสวดมนต์เสียงดังหรือไม่เสียงดังก็สวดทุกครั้งเวลาทำวัดจะไม่นั่งแช่อยู่กับความคิดนี่เรานั่งแช่อยู่กับความคิดอยู่กับตัวเองไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเราก็จะปฏิเสธความดีทุกอย่างมันจะเสียดายแล้วใจลูกก็จะมันจะล่วงพอเข้ามาเพื่อนเหยียบแว่นตาเนี่ยโอ้ยเหมือนเหยียบใจตัวเองเลยทั้งที่แว่นตาก็คือแว่นตาเฟิร์สเขาสายตาสั้นเขาก็รู้ว่าแว่นตามันสำคัญแค่ไหนพระอาจารย์รู้เลยแว่นตามันสำคัญแค่ไหนไม่มีใครอยากทำร้ายแว่นตากันหรอกแต่เพื่อนไม่ได้เจตนาถ้าเราเข้าใจปุ๊บมันก็วางแล้วไม่ต้องเก็บมาเป็นอารมณ์ไม่ไปโกรธไปเกลียดกันมันก็แค่นั้นเองลูกลองยืนขึ้นสิเฟิร์สยืนขึ้นสิเดินออกไปข้างหน้าหากันสิเดินอย่างมีสติสำรวมสติอยู่ที่เท้าแล้วลองจับมือกันสิจับมือกัน2 มือ 2 มือจับเบาๆแบบมีสติ2 มือ 2 มือจับ2 มืออย่างงี้ลองเขย่าเบาๆสิเบาๆเข้าไปอีกเฟิร์สเข้าไปอีกลองเปลี่ยนแว่นตากันใส่สิแป๊บนึงใส่ให้ถูกทางที่เฟิร์สแว่นตาลายทั้งคู่เลยเช็ดบ้างนะลูกเอาใส่ก่อนใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปแป๊บนึงใส่เข้าไปเห็นชัดเลยเหรอ
โอเคประนมมือเป็นไงบ้างโอเคครับนมมือครับเฟิร์สแสดงความขอโทษก่อนได้ไหมขอโทษแล้วก็น้อมไหว้นิมนต์ครับพูดเลยขอโทษที่เผลอสติไปเหยียบแก้วแว่นตาเพื่อนนิมนต์ครับขอโทษที่เผลอสติไปเหยียบแว่นตาเคนเนตน้อมไหว้เคนเนตพูดอะไรสักอย่างครับก็ไม่เป็นไรครับโอเคกอดกันครับให้อภัยซึ่งกันและกันครับนิมนต์ครับด้วยความเคารพอย่างมีสติครับอย่างมีสติครับนิมนต์ครับอย่างมีสติครับตั้งใจครับใครกอดก่อนคนนั้นหัวใจยิ่งใหญ่กว่ากอดเบาๆด้วยความอ่อนโยนโอเคครับเปลี่ยนแว่นตาขอดูนิมนต์ครับเดินกลับอย่างมีสติเก็บมือสติอยู่ที่เท้ากายเคลื่อนไหวใจรู้แล้วนั่งลงช้าๆดูใจตัวเองตลอดใจอยู่กับกายสายลมนั่งลงครับโอเคยืดตัวตรงครับลูกตั้งสตินะเป็นการให้วันนี้เราอยู่ในสัปดาห์ของการให้ให้ปันสิ่งของให้โอกาสให้โอกาสตัวเองด้วยให้อภัยให้กำลังใจให้ความรักให้ความรู้วันนี้มีคนให้กำลังส่งกำลังใจมาให้เราแต่พระอาจารย์ไม่แน่ใจว่าลูกเนนจะรับหรือเปล่าจะสู้มายืดตัวตรงๆครับถามจริงมาอยู่ที่นี่เดือนหนึ่งใครเป็นครั้งแรกที่จากบ้านหรือจากพ่อจากแม่มานานที่สุดยกมือขึ้นเอามือลงถ้าถามว่ามาบวชที่นี่ลูกคิดถึงอะไรมากที่สุดใครคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ยกมือขึ้นเอามือลงใครคิดถึงบ้านยกมือขึ้นใครคิดถึงโรงเรียนยกมือขึ้นใครคิดถึงน้องถึงพี่ถึงญาติญาติยกมือขึ้นเอามือลงทั้งหมดสะอาดสะอาดสว่างสงบแล้วลูกเนียนคิดว่าพ่อกับแม่คิดถึงเราไหมทำไมลูกพ่อแม่คิดถึงผมเพราะพ่อแม่เดี๋ยวเกียร์เกียร์พอทีละคนโฟตี้ครับก็แม่ก็คิดถึงครับแต่แม่คิดถึงด้วยความรักที่เลี้ยงดูเรามาจนถึงอายุที่เรามีครับโอเคอัดครับก็พ่อแม่ก็คิดถึงครับแต่ว่าพ่อแม่จะความคิดถึงน้อยลงทันทีเพราะว่าเห็นลูกอ่ะมาปฏิบัติธรรมแล้วทีนี้พ่อแม่ก็จะแบบพ่อแม่ก็จะซาบซึ้งน้ำใจแทนนะครับแทนแบบไม่ต้องคิดถึงเลยอ่ะครับแบบจริงๆก็พ่อแม่ผมก็อยากให้อยู่นานกว่านี้ด้วยโอเคครับขอบคุณครับออกัสครับพ่อแม่ผมพ่อแม่ผมก็รักครับแต่ว่าผมมีน้องคนนึงอ่ะครับเป็นน้องผู้ชายกับน้องผู้หญิงผมมีน้องอยู่2คนนะครับน้องผู้ชายนี่เขาชอบมาแบบว่ามาวิ่งรอบตัวผมอะครับตอนที่ผมกำลังไปคุยไปสนทนากับโยมพ่อโยมแม่ครับแล้วตอนน้องมีน้องผู้หญิงคนนั้นนะครับที่เป็นน้องของผมเนี่ยเขาไม่ยอมมาแตะตัวผมเลยเนี่ยพอผมมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยเขารีบวิ่งออกไปเลยโอเคครับขอบคุณดูเหมือนเขาไม่รักผมเลยโอเคครับตั้งใจฟังก่อนพ่อแม่รักเราครับที่พ่อแม่ไม่ได้มาทุกวันนี่ก็คือพ่อแม่ดูเราทางทีวีอยู่คนที่บอกว่าพ่อแม่ไม่ได้รักเรานี่ผิดครับพ่อแม่ดูเราทางทีวีโอเคเห็นเราได้ปฏิบัติทำความดีครับป๊อปครั้งที่สองนะไม่แตะเลยพี่ครับจะมีงานเยอะในประมาณนี้ถึงมาไม่ได้ครับปิงปิงน้องผมไหมกับพ่อแม่ผมมาตักบาตรผมแค่2วันแต่ว่าที่ผมนึกว่ารักด้วยเพราะว่าตอนที่ผมร้องอ่ะตอนที่ผมร้องผมฉันเช้าไม่ได้แม่ผมก็ร้องตามตาแดงเลยดูใจให้คิดก่อนให้คิดแคนเน็ตดูใจตัวเองไปก่อนแล้วให้ยกมือด้วยใจปกติเวลาพระอาจารย์ไม่อนุญาตก็เก็บมือด้วยใจที่ปกติลองฝึกตอนนี้เลย
อ้าวปิงปิงถ้าพ่อแม่ไม่รักเราพ่อแม่ก็จะไม่พ่อแม่ก็ไม่ให้ชีวิตเราครับแต่ Janet. พ่อแม่เป็นคนรักเราขอไปครับนึกว่าจบแล้วแค่นี้ครับพ่อแม่ไม่รักหายใจก่อนหายใจลึกๆก่อนโอเคไม่มีเสียงอื่นครับเราต้องให้โอกาสเขาฟังเสียงหัวใจของเขานิมนต์ครับพ่อแม่ไม่รักเราครับพ่อแม่ไม่คิดถึงเราครับพ่อแม่ไม่ชอบเรามากมากครับพ่อแม่ที่ไหนไม่ชอบที่ไหนเลยครับหนีกลับบ้านครับไม่มีเสียงอื่นครับให้โอกาสเพื่อนได้พูดวันนี้มาบอกว่าแม่ยังหนีกลับบ้านครับเหตุผลอะไรที่ลูกคิดแบบนี้เพราะว่าที่ไหนที่ไหนอยู่ตรงนี้กำลังจะเดินไปแล้วพ่อแม่ที่ไหนก็อยู่ตรงนี้แล้วเขาก็รีบเดินไปทางนี้ที่ไหนที่ไหนก็อยากเดินไปทางนี้แต่ว่าพี่เขาจับมาเดินทางนี้แล้วมันก็ไม่ทันโอเคถ้าลูกเป็นพ่อเป็นแม่ลูกจะทำแบบไหนก็จะอยู่แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่คุณแม่ไปแล้วได้ถามคุณพ่อคุณแม่หรือบางทำไมคุณพ่อคุณแม่จึงไปยังไม่ถามแล้วยังไม่ได้ถามเลยใช่ไหมไม่อันนี้แล้วการตัดสินคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่รักคุณพ่อคุณแม่จึงไปเป็นการตัดสินจากพ่อแม่หรือว่าเราคิดเองก็เราคิดเองเราคิดเองเราคิดเองโดยที่เรายังไม่ได้ฟังพ่อแม่เลยเราสามารถตัดสินได้ไหมมันเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือยังยังครับทั้งหมดสะอาดสว่างสงบพระอาจารย์เคยมีความคิดแบบแคนเน็ตตอนพระอาจารย์เป็นเด็กโยมแม่พระอาจารย์จบป.4โยมพ่อพระอาจารย์จบป.2พระอาจารย์ขอเงินซื้อเสื้อผ้าแม้แต่ลูกฟุตบอลราคาไม่กี่บาทโยมแม่ก็ไม่ให้พ่อก็ไม่ให้พระอาจารย์ต้องไปเก็บเป็นเด็กชนบทบ้านนอกต้องไปเก็บมันสำปะหลังที่อยู่ตามไร่ที่เป็นเศษมันเอามาตากแห้งแล้วก็เอาไปขายซื้อเสื้อผ้าเองซื้อลูกฟุตบอลเองซื้อสมุดเล่มใหม่เองพระอาจารย์ก็น้อยใจมากแค่ปลาทูจะซื้อปลาทูห่อกับข้าวไปกินกับเพื่อนแม่ก็ไม่ให้ตังค์พระอาจารย์มาแค่2บาทเองแม่ก็ไม่ให้พระอาจารย์ก็ตัดสินใจว่าพ่อกับแม่ไม่รักแกล้งเราไม่รักเราทำให้เราลำบากพระอาจารย์ก็เคยคิดแบบนั้นแต่พอโตขึ้นมาพระอาจารย์จึงเข้าใจว่าพ่อกับแม่สอนให้เราอดทนสอนให้เราพึ่งตัวเองสิ่งนั้นที่เราได้หามาด้วยแรงกายแรงใจของเรามันมีประโยชน์มีคุณค่ามากพระอาจารย์บวช1 เดือนเหมือนกับพวกเราแม่มาเยี่ยมครั้งเดียวพระอาจารย์ก็เคยตัดสินใจว่าแม่ไม่รักแต่พอพระอาจารย์ผ่าน1 เดือนไปได้มันเป็นประสบการณ์ที่ทำให้พระอาจารย์เข้มแข็งพระอาจารย์อ่านหนังสือไม่ได้เหมือนคนบางเหมือนสามเณรบางรูปไม่สะดวกอ่านไม่ค่อยคล่องแต่พระอาจารย์ก็สวดมนต์ได้โอเคลูกยังไม่ได้โทรศัพท์หาคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมไม่เป็นไรครับมาทบทวนก่อนมองที่จอวันนี้ใครมีเรื่องที่อยากจะขอบคุณโยมพ่อโยมแม่หรือมีเรื่องไม่สบายใจเอามือลงก่อนครับหรือมีเรื่องไม่สบายใจเรื่องอะไรอยากจะขอโทษเรื่องอะไรหรืออยากจะตั้งใจทำอะไรเพื่อท่านให้ตั้งใจก่อนคิดในใจก่อนยืดตัวตรงๆครับมองมาที่จอนี้ก่อนให้ทบทวนนะว่า1 เดือนที่ผ่านมานี้เราได้ทำดังที่เราตั้งใจไว้หรือยังดังที่พ่อแม่ได้บอกเราหรือเราบอกพ่อกับแม่หรือยังเห็นไหมลูกขยับบังป๊อปหรือเปล่าป๊อปมองเห็นไหมโอเคทบทวนร่วมกันนะOh, God.
แม้แต่บวชนะโยมพ่อโยมแม่ก็ยังตามมาเช็ดน้ำตาบอกว่าพ่อกับแม่ไม่รักเราคิดดีอนุโมทนาทั้งหมดสะอาดสะอาดสะอาดสว่างสงบยังไม่มีคำถามนะครับพระอาจารย์ขออนุญาตบอกความจริงอย่างหนึ่งนะครับโยมพ่อโยมแม่เรามา2วันนั่นคือเงื่อนไขกับทางโครงการแต่ใจของพ่อของแม่จริงๆถ้าเลือกได้ท่านอยากมาทุกวันไหมแล้วพ่อโยมแม่บางคนมามากกว่านั้นแต่ไม่อนุญาตให้ลูกเนนเห็นเอาคุณโยมมาไหนก็มาแล้วพบลูกเนนหรือยังไม่เป็นไรเจ้าค่ะพระอาจารย์แค่มาฝากถวายของให้ลูกเนนชั้นเช้าชั้นเพลเฉยๆฝากยาไว้หน่อยฝากนมไว้หน่อยเดี๋ยวก็กลับแล้วค่ะนั่งมาจากกรุงเทพนั่งมาจากระยองไปเอาของมาจากปราจีนบุรีจากอุทัยธานีอยุธยาจากโคราชจากสุพรรณนั่งมาแต่ไม่เจอลูกเนนเครื่อคิดว่าฝากไว้ให้ลูกเนนหน่อยพระอาจารย์ไม่ต้องบอกนะเจ้าคะพระอาจารย์จะบอกไงหัวใจของพ่อของแม่นั่นเป็นเงื่อนไขยังไงพระอาจารย์พระอาจารย์ต้องบอกความจริงทั้งหมดไม่งั้นพระอาจารย์ยืดตัวตรงทั้งหมดสะอาดสะอาดสว่างสงบบางอย่างลูกเนนรู้สึกว่าเหมือนจะทรมานความรู้สึกของเราแต่จริงๆแล้วมันกำลังฝึกเราลูกมันจะเป็นบารมีได้อย่างไรจะเป็นบุญได้อย่างไรถ้าเราไม่ฝึกมาดูนะว่าคุณพ่อคุณแม่มาไม่ได้แต่ที่ดูเราทางทีวีเหมือนที่หลายรูปบอกแล้วท่านดูเราท่านอยากจะฝากบอกอะไรกับเราดูทีละคนนะคุณแม่ก็อยากให้เนนป๊อปมีความตั้งใจนะคะตั้งใจฟังครับศึกษาธรรมะนะคะแล้วก็ตั้งใจต้องเรียนนะคะเหลือเวลาอีกแค่อาทิตย์เดียวนะคะแล้วก็ให้น้องป๊อปสวดมนต์เก่งๆกลับบ้านไปจะได้สวดให้คุณแม่ฟังค่ะแล้วคุณแม่ก็จะฝากถึงเนนป๊อปเวลาเนนป๊อปนอนก็อย่าไปนอนทับสามเณรพีนะคะสามเณรพีมากๆเลยคุณแม่ก็เห็นใจมากๆค่ะก็คุณแม่ก็คิดถึงเนนป๊อปนะคะก็คิดว่าอาทิตย์หน้าเราก็จะได้เจอกันแล้วนะคะให้เนนป๊อปมีความตั้งใจนะคะฝึกธรรมะบวชอีก1อาทิตย์เราก็ได้เจอกันแล้วนะคะเห็นไหมแม่ได้ยินไหมลูกแม่บอกว่าคิดถึงไหมแล้วแม่รออีกไม่กี่วันก็จะได้เจอกันแล้วโอเคนะครับคนแรกแล้วนะตั้งใจฟังนะตาจะไหลจริงๆแม่รอลูกทุกวันไม่ใช่พ่อจะพูดน้ำตาจะไหลนี่เหมือนห้องนอนที่ลูกเคยนอนแม่ไปส่องดูทุกวันแต่ไม่มีลูก3อาทิตย์แล้วห้องนั้นไม่มีลูกยืดตัวตรงๆไม่คุยกันเองไม่คุยเลยใครรักพ่อรักแม่ดูอย่างเดียวครับไม่ต้องห่วงแม่ลูกนะเนมค่ะ
ค่ะฉันอภิชาติกระดาษให้น้องหน่อยเห็นไหมตั้งใจนะเหลืออีกกี่วัน4วัน 3-4 วันให้ตั้งใจยืดตัวตรงๆทั้งหมดสะอาดสว่างสงบดูนะนี่จากไกลเลยนะนี่มาไม่ได้มันต้องนั่งรถหลายชั่วโมงแต่แม่ฝากภาพฝากเสียงมานะตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังทุกคนเลยนี่คือเสียงจากหัวใจของตัวแทนของพ่อของแม่เลยนะว่าเวลาที่ห่างจากลูกนี่พ่อกับแม่รู้สึกอย่างไรฟังด้วยหัวใจนะอนุโมทนาสาธุเห็นไหมพ่อกับแม่อยู่ไกลนะยังอุตส่าห์คิดถึงไกลมากแล้วเขาไปสัมภาษณ์ที่ไหนครับ okay. ดูก่อน Doing a good job You know Mummy and Daddy miss you We can't wait for you to come home One more week and you can come and be a nuisance to your little brother again We miss you ไม่คุยสวัสดีค่ะสามเณรยมพ่อกับยมแม่คิดถึงสามเณรนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกในครอบครัวเราที่เราต้องแยกกันนานขนาดนี้เราไม่เคยแยกกันเลยแต่ยมพ่อกับยมแม่ก็มั่นใจว่าสามเณรกำลังได้ใช้เวลาที่ดีเวลาที่มีคุณภาพกับพระอาจารย์กับเพื่อนสามเณรด้วยกันสามเณรได้แสดงให้ยมแม่เห็นแล้วว่าสามเณรมีความตั้งอกตั้งใจและมีความอดทนนี่ก็3สัปดาห์แล้วสามเณรก็ยังคงเรียนรู้และยังทำตัวเป็นแก้วที่พร้อมรับน้ำได้เสมอนะคะ อย่างที่โยมแม่บอกว่าโยมแม่อยากให้สามเณรได้เรียนรู้การเป็นผู้แพ้ผู้ชนะที่ดีนั้นโยมแม่เห็นแล้วนะคะว่าสามเณรได้เรียนรู้โยมแม่อยากให้สามเณรเป็นผู้แพ้ที่เข้าอกเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่ตนกระทำหากสามเณรชนะคุณแม่ก็อยากให้สามเณรชนะอย่างมีสตินะคะแล้วก็ต้องเป็นผู้ชนะที่มีเมตตาต่อผู้อื่นคุณแม่เชื่อว่าสามเณรได้กราบเรื่องนี้สามเณรจะเป็นเด็กที่ดีมีความสุขและเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติได้ค่ะเห็นไหมเยือตัวตรงๆทั้งหมดสะอาดสะอาดสว่างสงบฟังแล้วคิดนะไม่ใช่ฟังแค่หูต้องใช้หัวใจฟังฟังให้เห็นเสียงที่มาจากเสียงที่แม่ไม่ได้พูดน่ะมันคืออะไรลึกๆมันคืออะไรใช่ครับเห็นคำพ่อผมอาจารย์ฟังเสียงยมพ่อไม่ทันแต่ซับไตเติ้ลมันบอกว่าพ่อทนรอเกือบไม่ไหวแล้วที่อยากจะกอดลูกอยากจะเห็นหน้าลูกชายอันนี้เขาเรียกอะไรลูกถ้าไม่ใช่ความรักเมตตาดูต่อนะก็ดีใจนะครับที่เนนสามารถทำได้จนถึงทุกวันนี้คือไม่คิดว่าจะมีความอดทนอะไรที่สูงค่อนข้างสูงเพราะผมก็ดูจากในรายการอยากให้เขาก็อดทนต่อไปให้มีสติมากขึ้นในการทำแล้วก็ตั้งใจศึกษาในอาทิตย์สุดท้ายที่จะเรียนต่อนะครับคุณแม่ก็อยากจะฝากให้อ่านเรื่องสตินะคะคือถ้าเกิดว่าอาจมีสติแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเด็กที่เป็นเด็กที่น่ารักนะคะก่อนจะพูดอะไรก่อนจะทำอะไรให้อาจคิดก่อนที่จะทำคิดก่อนที่จะพูดนะคะแล้วก็อาจก็จะมีความสุข
นะคะเพราะว่าคนรอบข้างเนี่ยก็จะไม่ได้รับผลกระทบในสิ่งที่เราพูดออกมานะคะก็อยากจะฝากอัดตรงนี้ค่ะนะคะสุขทุกโยมแม่ก็ติดตามน้องตลอดเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าคิดถึงลึกๆข้างในเนาะเพราะได้เห็นพัฒนาการของน้องนะก็โยมแม่ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องเนนได้ทำสิ่งที่เหมือนเรียกว่าความฝันเล็กๆของน้องนะจุดเริ่มแรกของน้องที่คือน้องมีฝันว่าวันหนึ่งน้องอยากจะเดินตามรอยพุทธศาสนาซึ่งตอนนี้น้องทำได้แล้วก็อยากจะให้น้องตั้งใจทำสิ่งที่เป็นความฝันของน้องให้ดีที่สุดอนุโมทนาก็อยากให้สามเณรใส่ลงตั้งใจฝึกฝนเรื่องการทุดงให้มากขึ้นแล้วก็วิธีการทำสมาธิเพราะว่าหนูก็จะได้เอาไปใช้ในอนาคตได้รู้จักการฝึกสติตัวเองรู้จักโกรธรู้จักว่าเวลาไหนควรเป็นอะไรแล้วก็ตั้งสติในการทำกิจกรรมให้ดีมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าเชื่อว่าสามีทำได้เหลือแต่ความตั้งใจที่จะทำอยู่ไม่นานเท่านั้นนะคะก็แม่คิดถึงสามีในสายลมตลอดเวลานะคะแล้วก็อยากให้กำลังใจสายลมในการเป็นสามีที่ดีค่ะอนุโมทนาอยากจะบอกเอโปตี้นะคะอีกอาทิตย์นึงไม่ต้องร้องไห้แล้วเรียนให้ดีเรียนตั้งใจศึกษาธรรมะให้ดีเพราะว่าต่อไปนี้คือต้องเอาไปใช้ในชีวิตข้างหน้าของลูกให้เข้าถึงสมาธิตามคำสั่งสอนพระอาจารย์ให้ได้ทั้งหมดคุณแม่คุณยายพี่ชายทุกคนส่งกำลังใจถึงเอ็นโบตี้ค่ะสู้ๆค่ะเอ็นรู้สึกดีใจแล้วแบบปื้มแบบแล้วยิ่งแบบเวลาไปไหนแล้วมีคนชื่นชมลูกเมนเราก็รู้สึกว่าแบบดีใจจังเลยแบบน้อยก็มีคนแบบเห็นในคุณงามความดีที่เขาตั้งใจทำค่ะดีใจมากๆเลยค่ะก็อยากขอบคุณที่เขาแบบอดทนแล้วก็ตั้งใจแล้วก็พยายามทำทุกอย่างแบบพี่ก็ไม่คิดว่าเขาจะทำได้ขนาดนี้พี่อยู่ที่บ้านเนี่ยแบบดูเขาเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจขอบคุณเขามากนะที่เขาตั้งใจทำให้ก็ที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้ก็ถือว่าแบบดีแล้วค่ะก็แบบอะไรที่แบบว่ามันเป็นข้อเสียก็อยากให้เขาปรับปรุงในสิ่งที่แบบถ้ามีใครติหรือยังไงก็อยากให้เขารับฟังไม่ใช่ว่าให้รับฟังแต่คำที่ชื่นชมอย่างเงี้ยค่ะยืดตัวตรงๆครับมีลูกยืดตรงๆก่อนจันดูให้ก่อนมีนะตอนเข้ามาจันเห็นอยู่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพ่อจันเพิ่มให้ทีหลังยืดตัวตรงๆครับยืดตรงๆครับหายใจเข้าลึกๆ
อนุโมทนา ใครอยากจะบอกคำขอบคุณขอโทษหรือจะบอกความตั้งใจอะไรให้โยมพ่อโยมแม่ได้ยินตอนนี้ใครยินดีที่จะพูดก่อนที่จะได้เขียนนะครับมันนี่ไม่ได้ว่านะใครยินดีที่จะพูดตอนนี้นะครับนิมนต์สามเณรเขตก่อนครับขอบคุณที่พ่อแม่เลี้ยงผมมาจนถึงวันนี้ครับผมก็จะเป็นสามเณรที่ดีที่สุดแล้วก็จะทำเพื่อแม่ที่ดีที่สุดครับสามเณรพีผมอยากขอบคุณแม่ที่แม่ทำให้ผมเกิดมาได้จนถึงวันนี้ครับถ้าผมถึงวันนี้ไม่คุยครับคนอื่นไม่คุยดังๆครับพูดดังๆให้ผมจะเป็นสามเณรที่ดีเพื่อแม่ครับสามเณรโบตี้ครับก็อยากจะขอโทษที่ตะก่อนเนี่ยทะเลาะกับพี่ทำเสียงดังให้กันกับพี่ครับอยากขอโทษคุณแม่ครับโอเคครับก็เยี่ยมมากครับสามเณรเคนเนตครับก็ขอโทษที่ตอนอยู่บ้านเคนเนตซนแล้วขอโทษน้องที่เนตถูกน้องเกินไปขอโทษพ่อแม่ที่เนตเป็นเด็กซนครับขอบคุณครับแล้วเรื่องที่เข้าใจผิดเมื่อสักครู่นี้จะบอกอะไรกับพ่อกับแม่ไหมโอเคครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับสามเณรออกัสครับขอโทษแม่ที่ผมชอบเกเรน้องครับแล้วผมก็ขอโทษด้วยที่ตอนผมเรียนผมสอบได้เกรดไม่ค่อยดีครับแต่ตอนผมจะขึ้นป.3 จะปรับปรุงตัวครับโอเคยอดเยี่ยมมากครับยอดเยี่ยมมากสมิญอัดครับก็ผมก็อยากจะขอบคุณพ่อแม่ครับที่พ่อแม่เลี้ยงผมจนมาจนโตแล้วก็ทำให้ผมได้มีวันนี้แล้วก็ผมก็อยากจะขอโทษพ่อแม่ครับที่ตอนอยู่ที่บ้านผมก็ชอบทะเลาะกับน้องครับแล้วก็ชอบพอพ่อแม่พูดอะไรผมก็ชอบไม่พอใจก็เผลอสติเถียงคำเถียงพ่อแม่บ้างผมก็อยากจะขอโทษพ่อแม่สำเนียงเฟิร์สครับขอบคุณที่พ่อแม่ขุนเกิดมาเป็นคนครับถ้าแล้วผมก็ได้มาบวชเนนเป็นการทำประโยชน์ให้มีพุทธศาสนาในประเทศมากขึ้นแล้วก็อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าผมจะเป็นสมณีที่ดีที่สุดให้คุณพ่อคุณแม่ครับแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยครับโอ้โหสาธุอนุโมทนาครับนักเรียนเอาทิชชู่ออกจากจมูกครับปล่อยให้เป็นธรรมชาติไม่ดูไม่งามวางมือที่ตักยืดกายให้ตรงสามเณรปังๆผมขอบคุณครับเพื่อผมขอบคุณดังๆผมขอบคุณที่พ่อแม่ทำให้ผมมีวันนี้และผมขอโทษที่ผมดื้อกับพ่อแม่แล้วก็เถียงพ่อแม่แล้วก็ชอบทะเลาะกับปิงปิงทำให้พ่อแม่ต้องร้องไห้อนุโมทนาครับลูกอื่นไม่คุยครับตั้งใจฟังเพื่อนด้วยว่าเพื่อนมีความรู้สึกความตั้งใจเหมือนเราไหมฟังฟังครับก็ขอโทษกับขอบคุณครับก็ผมก็จะชอบน้อยใจที่พ่อแม่ไม่ยอมมาใส่บาตรแต่ว่าผมก็รู้ว่าพ่อแม่มาไม่ได้พ่อแม่ติดงานครับแล้วก็ขอโทษที่ผมทะเลาะกับปังตอนที่ผมอยู่ที่บ้านแล้วก็ตอนที่ผมทะเลาะกับปังเวลาผมทะเลาะกับแม่ตอนที่แม่ไม่ให้ซื้อของเล่นเพราะว่าผมอยากซื้อแต่แม่ไม่ให้ซื้อก็เลยโกรธแม่ครับโอเคครับสาธุครับยอดเยี่ยมมากใครอยากจะพูดอะไรอีกครับถึงคุณพ่อคุณแม่ครับโปรตีครับขอบคุณคุณแม่ที่ไม่ซื้อของเล่นให้ครับจะได้ฝึกความอดทนแล้วไม่ต้องเล่นของเล่นที่ไร้สาระครับ
คครับสายลมอยากจะบอกอะไรถึงคุณแม่ไหมครับก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงเรามาจนโตแล้วก็ให้เรามาบวชปีนี้ได้ด้วยครับอ๋อขอบคุณครับสาธุสำเนียงเปรมขอโทษนะครับอาจจะผิดพลาดนิดหน่อยความจริงมีคลิปเสียงของแม่สำเนียงเปรมด้วยเดี๋ยวพระอาจารย์เปิดให้ดูคืนนี้เลยนะครับแต่อาจจะไม่สามารถเปิดให้ได้ในตอนนี้ขอโทษนะครับเดี๋ยวแกนเปิดให้ดูแกนเหนื่อยครับแม่เลยครับโอเคครับสำเนียงพีครับผมอยากขอโทษแม่ที่ผมอยู่บ้านผมดื้อไปครับดื้อไปแล้วแม่สั่งอะไรผมก็ไม่ค่อยทำตามครับแล้วตั้งแต่วันนี้จะตั้งใจทำยังไงให้แม่ดีใจจะทำให้ดีที่สุดของตัวผมจะทำให้ดีที่สุดเพื่อแม่ครับโอเคครับรูปอื่นมีไหมครับสำเนียงป๊อปนึกไม่ออกครับโอเคครับไม่เป็นไรครับทั้งหมดสะอาดสว่างสงบมีเวลา5นาทีลูกอยากจะบอกอะไรที่ยังไม่ได้พูดให้ลูกเขียนใส่กระดาษแผ่นนี้แล้วเราจะมอบให้โยมพ่อโยมแม่ในวันที่เราเจอกันครั้งแรกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอยากจะขอบคุณอะไรขอโทษอะไรหรือว่าลาสิกขากลับไปนี้จะตั้งใจทำอะไรให้พ่อให้แม่ภูมิใจชื่นใจเขียนออกมาจากใจนะครับไม่ถามเพื่อนใช้ดินสอก็ได้ปากกาก็ได้เฟิร์สนั่งเขียนครับไม่นอนไม่คุยนะครับเขียนด้วยความตั้งใจนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะลูกนะเขียนออกมาจากใจนะครับยันพิชัดยันพิชัดขอโทษอะไรแล้วลูกตั้งใจจะทำอะไรให้พ่อให้แม่ได้ภูมิใจชื่นใจต่อจากนี้หรือมากกว่านี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะลูกนะเขียนออกมาจากใจของเราจริงๆแล้วเราจะมอบให้กับกระดาษขาวๆแทนหัวใจน้อยๆที่บริสุทธิ์ของลูกสามเณรเราจะมอบให้พ่อให้แม่ได้อ่านนะครับนี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายในความเป็นสามเณรนะที่จะได้เขียนข้อความแบบนี้แล้วก็มอบให้กับโยมพ่อโยมแม่ดินสอก็ได้ลูกใช้ดินสอก็ได้ปากกาก็ได้
ขียนจากใจเลยลูกเราต้องกล้าด้วยนะคำว่าขอโทษหรือคำว่าขอบคุณนี่ลูกถ้ามันออกมาจากหัวใจจริงๆมันเป็นคำที่เปลี่ยนโลกนะลูกนะเปลี่ยนโลกเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยครับสามีนป๊อปนั่งดีไหมลูกเดี๋ยวเท้าไม่เรียบร้อยครับนั่งทำนั่งเลยครับนั่งดีกว่าครับข้างหลังก็ได้นะครับหน้าหลังได้หมดเลยใครเขียนเสร็จแล้วจะมีภาพน่ารักน่ารักประกอบก็ได้แต่ให้เขียนก่อนนะได้ครับเขียนด้านหลังก็ได้ครับตั้งเป็นตัวแรกให้ประหยัดขาเห็นไหมครับไม่ไปรอลิงรอลิงสระอาไม่โทรแน่ๆนะกลางขาหรือว่าเท้าอะไรเขียนเนี่ยยังจำได้อยู่นะเวลามันจะไม่พอสามทุ่มครึ่งแล้วขีดนิดเดียวลูกอย่าขีดเยอะนะแล้วค่อยลบทีหลังพระอาจารย์ครับเขียนด้านหลังได้ได้ครับให้เวลาอีก2นาทีนะครับโอ้ระวังนะนี่มันจะทำถ้าเป็นแบบนี้มันจะทำให้เดินลำบากอย่าระวังต้องระมัดระวังต้องหาอะไรทาไว้แล้ว
ยาหมอเขียวยาหมอเขียวก็ไม่อยู่แล้วตอนนี้มันเป็นแผลโอ๊กัสพี่ขอหยิบสีส้มหน่อยได้ปะเอาปั๊บออกไปโอเคได้ทางลบไม่มีลบคิดเบ็ดไม่ก่อนเอาไปลบทีหลังเบ็ดนะหัวเอาน้อยน้องเหมือนมากเลยสุดยอดวันหลังวาดพระอาจารย์ใหม่นะเดี๋ยวว่าทำมาจากให้ดูไปแล้วไปดีกว่าเขียนชื่อด้วยนะครับเขียนชื่อโรงเรียนด้วยนะครับชื่อเล่นก็ได้ด้านล่างก็ได้ด้านหลังก็ได้สามัญเณรป๊อปนิมนต์ด้วยครับเขียนชื่อด้วยครับอีก2นาทีลูกให้อีก2นาทีนะครับส่ง2มือครับผมลืมซะสนิทเลยไปที่มือที่ผมเช็ดน้ำมูกไปเช็ดหน้าตัวเองเปียกหมดเลยนั่งลงครับนั่งลงครับจะเป็นไหนแชร์นะเดซินเธอแต่ว่าลูกฮันนาเดย์ต่างเดียวก็ได้ครับไม่เป็นไรครับเอาดูข้างหลังหน่อยครับข้างหลังจะเขียนได้ดีกว่านี้โอเคครับขอบคุณครับยอดเยี่ยมมากลายมือหนูก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ลายมือสวยแล้วครับลายมือตัวโตเหมือนกับคนใจดีบุกบอกว่าเป็นคนใจดีป๊อปไปขโมยอ่ะนะทำไมป๊อปไปขโมยดาวของความดีทำไมสาธุครับเห็นเขตทำดีมากสีสันด้วยสองมือครับ1นาทีครับใครเรียบร้อยแล้วนิมนต์นั่งประจำที่ครับถ้าไม่จบไม่เป็นไรลูกไปเขียนต่อที่กุฏิครับเราขอจบกิจกรรมก่อนเดี๋ยวจะเลยเวลาจำวัดครับเดี๋ยวอาจารย์บอกลูก1นาทีครับนิมนต์ส่งเลยครับแล้วช่วยเก็บกระดาษทิชชู่ด้วยครับช่วยเก็บด้วยดินสอส่งคืนพระอาจารย์อภิชาติครับโปรตีช่วยรวบรวมดินสอประกาศส่งคืนเอา12ได้ไง12มันเยอะไปเดี๋ยวเวลาไม่พอมันดึกแล้วนี่มัน3ทุ่ม35แล้วนี่30วินาทีครับไม่จบไม่เป็นไรลูกแต่ขอให้เรารักษาเวลาก่อน
ได้ครับเดี๋ยวค่อยไปทำต่อที่กุฏิลูกสองมือครับสาธุครับครับได้ครับอันนี้อ่านเดี๋ยวคุณว่าผิดครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวไปทำต่อที่กุฏิลูกนิมนต์ครับดินสอที่ไหนทำครับเดี๋ยวพ่อจะเก็บไปให้กุฏิด้วยนิมนต์ครับ10วินาทีครับใครเสร็จแล้วนั่งประจำที่ครับพระอาจารย์จะดูว่าใครเรียบร้อยก่อนเพื่อนทั้งหมดสะอา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 ดสว่างสงบส่งเลยครับไม่อาจครับนิมนต์ส่งท่านพีครับนิมนต์ส่งครับนิมนต์ส่งครับหมดเวลาครับที่เหลือนิมนต์นั่งประจำที่ก่อนลูกโปตี้ครับสำเร็จเฟิร์สสองฝั่งมือครับน้องบ้านด้วยครับขอบคุณครับนิมนต์ครับประจำที่เลยครับปิงปิงปังปังนั่งเรียบร้อยแล้วนะครับสำเร็จเขตเรียบร้อยแล้วสำเร็จป๊อปเรียบร้อยแล้วนะครับนิมนต์ครับสำเร็จเฟิร์สครับสำเร็จเฟิร์สนิมนต์ครับโปรตีนนิมนต์ครับทั้งหมดสะอา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 ดสามเณรพุทธบุตรเอาใหม่ช้าช้าสามเณรพุทธบุตรพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสะอาดสว่างสงบยืดตัวตรงๆครับหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆลูกสามเณรจำไว้นะโยมพ่อโยมแม่ในความเป็นจริงโยมพ่อโยมแม่ไม่สามารถติดตามเราไปทุกที่ทุกเวลาพระอาจารย์หรือคุณครูของเราไม่สามารถติดตามลูกเนนไปทุกที่ทุกเวลาใครที่จะดูแลเราได้ดีที่สุดตัวเราเองใจเราเองใจที่มีสติใจที่เข้มแข็งใจที่คิดถึงพ่อถึงแม่ลูกคนไหนที่รักพ่อรักแม่จริงๆเขาจะไม่ทำให้พ่อให้แม่ต้องผิดหวังหรือร้องไห้เสียใจลูกเนียนเข้าใจคำว่าลูกหรือคำว่าบุตรไหมลูกหรือคำว่าบุตรแปลว่าคนที่เกิดมาแล้วทำให้พ่อกับแม่ภูมิใจดีใจและสบายใจถามใจตัวเองตอบใจตัวเองว่าเราได้ทำให้ท่านภูมิใจสบายใจหรือยังนี่นะนี่คือความหมายของคำว่าลูกหรือบุตรยืดตัวตรงๆครับให้โอกาสเพื่อนสามเณรของเราอีกหนึ่งรูปคือสามเณรเปรมจากเมื่อกี้ยังไม่ได้ฟังเสียงโยมแม่ให้โอกาสเพื่อนเราก่อนที่เราจะได้ไปพักจำวัดนะครับนิมนต์ครับสามเณรเปรมครับทุกรูปก็ตั้งใจฟังด้วยนะครับมองที่จอนะครับนักการสามเณรเปรมนะคะลูกวันนี้แม่อยากมาให้กำลังใจลูกเนนแม่อยากบอกว่าพ่อแม่และน้องเป็นกำลังใจให้เปรมเสมอตั้งแต่เปรมได้บวชมาพ่อและแม่เนี่ยได้เฝ้าเป็นทำกิจกรรมและทำวัดต่างๆในการเป็นสามเณรนะลูกนะคุณพ่อกับแม่เป็นกำลังใจให้หนูเสมอและแม่ก็ขอชมลูกว่าลูกสามารถทำได้ดีลูกนะหนูสามารถทำได้ดีมีความอดทนมีความพยายามมากขึ้นแล้วก็อีก4 วันที่เหลือแม่ก็ขอให้เป็นกำลังใจให้เป็นพิทักษ์ให้ลูกเนนะคะว่าให้ลูกเนี่ยตั้งใจทำกิจกรรมต่างๆเก็บเกี่ยวคำสอนของอาจารย์และอาจารย์ทุกท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันให้มากที่สุดเพราะหนูมีโอกาสที่ได้มาบวชในครั้งนี้และก็เป็นความตั้งใจของหนูเองนะคะแม่ก็อยากให้หนูมีความตั้งใจมากที่สุดแล้วก็ในการขึ้นเทศธรรมะที่จะมาถึงนี้แม่กับพ่อก็รอฟังเมนขึ้นเทศธรรมะที่สุดยังไงแม่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ลูกนะอยากให้ลูกตั้งใจทำให้ดีที่สุดสามเณรเปรมอยากจะฝากบอกอะไรถึงโยมพ่อโยมแม่ตอนนี้ไหมครับคิดถึงครับคิดถึงแต่ไม่ร้องไห้ครับวันที่จะเทศนี้จะตั้งใจไหมลูกครับจะทำให้ได้ไหมครับโอเคครับทั้งหมดสะอาดสะอาดสว่าง
สงบทั้งหมดคุกเข่าขึ้นครับถือไว้ก่อนครับประกาศนะครับพรุ่งนี้หัวหน้าบอกทำความเคารพสามเณรปิงปิงนำอนุโมทนาให้พรสามเณรโปตี้เล่านิทานสามเณรแคนเน็ตสามเณรสายลมและสามเณรอัดเตรียมตัวทั้ง3คนนะครับโอเคทั้งหมดสะอาดสว่างสงบลูกจะเล่าไหมผมคิดประโยคกับลุงไว้ทีโอเคครับไม่เป็นไรเตรียมตัวกราบลาภาพพร้อมกันครับตั้งใจนะตั้งใจลูกประนมมือขึ้นมาประนมมือขึ้นมานะลองตั้งใจสิลูกทำความเข้าใจว่ามือขวาคือพ่อมือซ้ายคือแม่พาพ่อพาใจพ่อใจแม่มาไหว้พระงามงามจากใจให้พ่อให้แม่ได้อิ่มบุญจากพวกเราได้หลับสบายมีความสุขที่บ้านนะลูกนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวัสดิ์ข้าตัวภาคาวัตตาธรรมโมธรรมังนามาสังธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภาคาวัตโตสา